พาดเห็นมันสะดิดน้ำก็ยังลอยครับเกียงมันลิ่นงามเลยครับประมาณ5กิโลครับเห็นครับโอ้ยลายมันจะขนาดนั้นขอเทียบนะครับพี่น้องโอ้โหนี่ครับกุ้งเต้นคล้องแขเลยนี่กุ้งใหม่ๆสดๆเลยครับนี่มันต้องจัดเนี่ยมือเสาก่อยดึกแต่ดึกครับนี่มายามแล้วกับเอาข้าวขวงหัวหอมมาครับนั่งยุบก่อยกุ้งแต่ดึกน้ำกันเลยคือสิคักสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนี้ลงมาริมตะฟังโหงอีกคือเก่าแล้วครับใส่หล่อไปคือเก่าครับเมื่อวานเนี่ยว่าสิทายฝนตกอีกคือเก่าครับสิทายพี่ให้น้องเบิ่งตอนใส่น้ำขึ้นบ่ไหวเพิ่นใดครับพอดีเลยครับนี่พอดีท่วมลังครับคณะคำนวณไว้ว่าถ้าน้ำขึ้นแห้งมันก็สิบ่ท่วมตอนนี้6โมงเช้าครับแล้วก็เป็นหลุดน้ำกันยามมองใส่ประพดขังครับเดี๋ยวจะมือสีเอาเป็ดมาลองแขนเบิ่งไม่หันครับจะได้เบิ่งคลิปย้อนไปทั้งหลังสีเห็นว่าใส่ร้ายโตอยู่ครับไม่หันกระดาษวันนี้ดวงอาทิตย์มันซึกว่าสีเหลืองครับอุ้ยทางผมเป็นหมองเขาเจ้าตึ้งแฮแง่ไปก็เห็นคนยืนอยู่เดี๋ยวลงไปลุ้นกันเลยครับป้าหาวขนาดเลยครับป้าหาวขนาดเลยลุ้นกันเลยครับ
ครับพี่น้องนะโอเคครับอุ้ยอันนี้สะดิดหนามก็จะหน่อยครับอุ้ยเป็นยังที่สุดยอดแห้งเบอร์ที่2ครับเอียงลิ้นงามเลยครับอุ้ยขี้ยาขี้ยุ่งแล้วสะดิดหนามจะหน่อยครับประมาณ5กิโลครับครับโอ้ยลายมันจะขนาดนั้นมันเสียดหนามจังหน่อยก่อนยิ่งบอกกระตายครับโอ้ไตไตว่าอีกขนาดเลยปุ๋ยมันไตเร็วรู้ไตเนาะโอ้โหว้าเลยสุดยอดเลยแม่ใส่อีกคือเก่าครับครับเป็นของแถเลยกุ้งใหม่สดๆเลยครับมันต้องจัดเนี่ยมือเสาก่อยดึกแต่ดึกกับมายามแล้วกับเอาของขวงห้องห้อมาครับนั่งยุบก่อยกุ้งแต่ดึกน้ำตาลเลยคือสิครับเดี๋ยวจะหมูอยู่ครับโอ้โหปวดอีกแล้วงุ่มไว้ก่อนหลบไปยังขึ้มๆเพื่อเก่าครับช่วงนี้โอ้เนมไปว่ามันยังลอยมาโอ้ยมื้อนี้ก็สิได้ไว้เท่านี้ก่อนครับขอบคุณทุกการรับชมทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ดีๆเดี๋ยวจังพบพอกันใหม่ครับคลิปหน้าสวัสดีครับ